สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์อีกหนึ่งสาเหตุนะที่ทำให้เวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยจานมันหมุนเลยมันเป็นที่อะไรกันแน่นะครับสตาร์ทเครื่องปุ๊บจานหมุนทั้งที่เราไม่ได้เร่งรอบเครื่องเดินเบาก็ปกติดีแต่ทำไมจานคัดมันถึงหมุนเลยก็เป็นเพราะสปริงสาเหตุแรกสปริงมันขาดครับสาเหตุแรกสปริงมันขาดสาเหตุที่สองถึงแม้ว่าสปริงมันไม่ขาดแต่สปริงมันอ่อนจนเกินไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากอ่ะมันเป็นจากการผลิตมาอยู่แล้วนะครับค่าความแข็งค่าเคของมันเนี่ยมันอ่อนอยู่แล้วก็ทำให้จานคัดเวลาเราสตาร์ทมันอ้าออกเลยเพราะสปริงมันอ่อน2เกิดจากมันอ่อนเพราะเกิดจากการใช้งานนะฮะก็มีประมาณนี้ส่วนอีกอย่างเลยก็เราใช้ผ้าคัดมันหนาจนเกินไปนะครับใช้ผ้าคัดหนาจนไม่มีช่องว่างเนี่ยอันนี้มันยังมีช่องว่างของผ้าคัดอยู่นะบางตัวเนี่ยใช้ผ้าคัดหนาแบบอีกประมาณ 0.1 0.2 มิลน่ะใช้ฟิลเลอร์เกจวัดเนี่ย 0.1 0.2 น่ะมันก็แตะแล้วเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ตัวนี้มันกลางจับเลยนะครับเพื่อนๆสาเหตุก็ใช้ผ้าคัดหนาจนเกินไปเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ผ้าคัดเนี่ยเราต้องให้มีเว้นช่องนะครับไว้เว้นเพราะว่าหาต่ำมันนี่เว้นช่องนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะเว้นช่องให้มันเพื่อระยะมันให้ตัวด้วยนะครับระยะมันอ้าฟรีตัวด้วยนะเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยอันนี้มันจะกลางออกได้ก็ต่อเมื่อมีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์จากตัวเครื่องนะครับนะเขามีสปริงลังไว้เนี่ยก็เพราะว่าให้สปริงมันดึงลังผ้าคัดเข้าหากันเพื่อไม่ให้มันจากออกไปจับจานคัดเวลาเราสตาร์ทเครื่องตอนเดินเบาตัวผ้าคัดมันจะอ้าออกได้ก็ต่อเมื่อเราเร่งเครื่องพอเราเร่งเครื่องมันก็จะเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เอาชนะแรงดึงของสปริงตัวจานคัดมันก็จะอ้าออกไปจับกับจานคัดนะฮะก็จะมีประมาณนี้สาเหตุหลักๆของมันนะเชื่อนะและอีกอย่างหนึ่งก็ที่จะทำให้จานคัดมันติดเลยก็เพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยชุดผ้าคัดมันสึกหรอแล้วแต่ว่าตัวคัดเนี่ยโครงสร้างของคัดเนี่ยมันเกาะติดไอ้ตัวนี้เลยนะครับผมเคยเจออยู่2ตัวนะครับมันเกาะไปจับจานคัดเลยแบบติดกันเลยนะแบบนี้ก็มีนะฮะจับกันเวลาเราสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันก็จะอันนี้ทันทีนะครับและอีกอย่างนึงเลยอยากจะบอกนะครับอยากจะบอกก็คือไอ้ตัวนี้โอ้เกือบลืมสลักน็อตยึดเนี่ยน็อตเสาคัดเนี่ยมันติดครับมันติดทำให้ไอ้ตัวจานคัดมันไม่สามารถหมุนได้แบบนี้นะครับคือมันติดตายเลยเวลาจานเวลาผ้าคัดมันอ้าออกเนี่ยมันไม่หูเข้านะครับเพราะมันติดน็อตเนี่ยน็อตตัวนี้มันฝืดจนเกินไปพอน็อตมันฝืดปุ๊บเนี่ยน็อตกับบูทเนี่ยมันฝืดจนเกินไปก็ทำให้จานคัดมันอ้าออกได้แต่มันไม่หูนะครับก็เลยทำให้เครื่องเนี่ยเวลาเราสตาร์ทตัวใบมันหมุนเลยก็มาฝากกันอีกหนึ่งสาเหตุนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วก็ผ่านไปได้นะครับหรือถ้าจะให้ดีมีนอกเหนือจากที่ผมพูดไปนี้ที่ผมนอกเหนือจากที่ผมพูดไปนะตัวไหนที่ผมยังไม่ได้พูดออกมาก็เผื่อผมลืมนะครับก็เม้นเสริมเข้ามาได้นะครับเผื่อผมลืมก็เม้นเสริมเข้ามาได้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับ